ต่อมานะครับไปกันที่นครสวรรค์ยังคงตามต่อกับการเสียชีวิตของน้องชายแดนใช่นะครับซึ่งล่าสุดนี้โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็เก่งนะไปงมเจอไม้เบสบอลหลักฐานที่เขาไปทิ้งไว้ในแม่น้ำนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียกนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็เอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือครูนัทนั่นเองนะเจ้าของโรงเรียนสถาบันกวดวิชาแห่งนี้ใช่นะครับติดตามคดีนี้กันครับคุณผู้ชมครับจากกรณีที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ดำเนินคดีกับ3ผู้ต้องหาคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายเด็กชายธปกรหรือว่าน้องชายแดนทรัพย์สินอายุ14ปีจนถึงแก่ความตายผู้ต้องหามี3คนนะครับคนแรกอย่างที่บอกไปก็คือครูพี่นัทเนี่ยแหละนะครับนายณัฐพลถาวรพิบูลเจ้าของสถาบันกวดวิชาเถื่อนแห่งนี้ภรรยาของเขานะครับแล้วก็แม่ยายของเขาด้วยนะครับทั้งหมดนี้ถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์วันที่ถูกควบคุมตัวก็เอาผ้ามาปิดบังใบหน้าแบบนี้แหละครับล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกผู้ปกครองแล้วก็เด็กให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีน้องชายแดนซึ่งพนักงานสอบสวนยังคงเร่งสอบสวนโดยแยกสอบทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กนะครับโดยนำน้องๆเนี่ยมาสอบแยกโดยจะมีทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมรับฟังด้วยเพื่อสรุปสำนวนการสอบสวนแล้วก็จะนำเอาพยานหลักฐานมาสรุปประกอบสำนวนโดยมีพันตำรวจเอกสุทธินันท์คงแช่มดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์เป็นผู้เรียกประชุมทีมสืบสวนเพื่อจะเร่งสอบบางประเด็นนะครับที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับรูปคดีนี้โดยตรงโดยเร่งส่งสำนวนให้อัยการเนื่องจากว่ายังมีบางประเด็นนะครับที่ยังสงสัยกันอยู่คาดว่าอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มหรือไม่อยู่ที่การสอบสวนจากปากคำของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเองครับสำหรับหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือไม้เบสบอล8อันนะครับโอ้เจ้าหน้าที่เก่งมากที่บอกไปไปค้นพบทั้ง8อันนี้บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิ่งพื้นที่ตำบลวัดไซอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดนี้นะครับไม้เบสบอลทั้ง8อันส่งไปตรวจพิสูจน์ซึ่งพนักงานสอบสวนนำมาประกอบสำนวนน่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในคดีนี้คาดว่าเจ้าหน้าที่จะรอผลทางนิติเวชจากกองพิสูจน์หลักฐานและผลการตรวจจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อเร่งปิดคดีน้องชายแดนคือคาดว่าครูพี่นัทเนี่ยนะครับน่าจะใช้ไม้เนี่ยไม้เบสบอลเนี่ยแล้วก็บังคับให้น้องคนอื่นๆที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยตีน้องชายแดนนั่นเองนะครับค่ะแต่ว่าในส่วนของคุณครูพี่นัทเองเนี่ยเห็นว่ามีอาการเครียดเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมคะตอนที่อยู่ที่ห้องขังเนี่ยร้องไห้โฮเลยอะนะคะแต่ว่าเท่าที่ไปสอบปากคำคุณครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนกวดวิชาบ้านพี่นัทไปสอบถามจากภรรยาและแม่ยายของครูพี่นัทนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครให้การรับสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่อย่างใดนะคะถ้าเกิดมีความคืบหน้าก็จะนำเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเป็นระยะเนาะส่วนอีกหนึ่ง